วลาคิดถึงคุณลองมันก็จะมีน้ำตานะลูกก็จะปล่อยให้มันร้องไห้ไปคือช่วงนั้นเราก็ยังยอมรับไม่ได้จากกับการจากไปนะแต่ถามว่าความเศร้าโศกเสียใจมันก็ยังมีเหมือนเดิมอะคือความจริงก็คือผมไม่มีพ่อแล้วเกิดมาอยู่ในฐานะลูกอะเราไม่ได้คิดว่าพ่อเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะฮะก็คิดว่าพ่อก็เป็นพ่อของเราเวลา 16:32 น.เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายรงวงสวรรค์ณสุสานสันตุเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกเมื่อวันที่15 มีนาคม 2552ที่จังหวัดเชียงใหม่สิริอายุได้77 ปีนายรงวงสวรรค์เสียดายครับผมเสียดายพี่ปู่น่าจะอยู่กับเรานานกว่านี้แล้วก็เสียดายว่าพี่ปู่ต้องกลายเป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ที่เรารับรู้ร่วมไม่ได้ความยิ่งใหญ่ของแกนี่ไม่ใช่ความเป็นศิลปินแห่งชาติแต่แกยิ่งใหญ่ที่แกยืนหยัดอยู่ในวิธีคิดของตัวเองอ่ะการที่คนสองคนรักกันนะคะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันก็นี่แหละคือความจริงนะคะ